ครอบบ้าไข่ซีซั่นสามตอนที่เก้านะครับอ่ะนะฮะเริ่มเรื่องเลยอารีมิวส์นะฮะนางเอกในคาราเต้คิดพักแรกกำลังคุยกับแม่นะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือเทศกาลคริสต์มาสแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยจะไปแวะที่ออวัลล่นะฮะแม่ของอารีเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยมีแผนที่จะ ไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนในสมัยวัยเด็กไหมอาลีก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแม่หนูพอมีแผนอยู่อาลีก็จะมาที่ออวนเล่แล้วอ่ะตัดกับมาที่จอนนี่เนี่ยหลังจากที่มีอะไรกับแม่มิเกลนะก็คือคาเมีนอ่ะแม่มิเกลก็มาคุยกับจอนนี่นะระบอกว่าเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆเลยนะเป็นทั้งอาจารย์แล้วก็จะเป็นทั้งแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่จอนนี่ก็เลยบอกว่านะก็ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้อีกอย่างนะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันนะผมเองก็ไม่อยากผิดใจกับมิเกลแต่คาเมียนก็เลยบอกว่าลด เราจะคุยกันเพิ่มเติมหลังจากกลับมานะจอนี่ก็โอเคได้เลยนะฮะหลังจากที่คาเมนไปแล้วจอห์นนี่เนี่ยก็มากินซีเรียลนะในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีข้อความจากเฟ e บุ o k นะฮะส่งมานะั่นก็คืออารีนั่แหละ บอกว่าเนี่ยคือวันยูเทศกาลเนี่ยฉันจะมาแถวนี้นะอยากจะกินมื้อเที่ยงด้วยกันไหมนะจอหนนี่ก็ยิ้มเอาอยัางไงดีวะกูเพิ่งได้แฟนใหม่อันนี้อีกตาหนึ่งก็มองไปเห็นคาเมนกําลังไปทํางานตัดกลับมาที่มิยากิโดวันนี้นะมิเกลเนี่ยก็มาเยี่ยมแซบมิเกลเนี่ยก็คุยเรื่องมิยากินะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามิเกลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสํานักมิยากินี่เป็นยังไงแซมก็เลยบอกว่าเนี่ยสำนักมิยากินี่ไม่เหมือนกับคิดนะสำนักของเราเนะี่ยสอนคาราเต้นในแบบป้องกันตัวนะแต่มิเกลก็บอกว่าแต่การป้องกกกัััันนตตววทีีี่่ดดสุ็คือาาโจมมนะแแซลหหปญ สไตล์ของพวกเราเนี่ยมันต่างกันเกินไปนะในระหว่างนั้นเองนะมีเกลูก็เหลือไปเห็นปองแปงเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะแซมก็เลยบอกว่าปองแปงจากโอกินาว่านะมีเกลก็เลยถามว่ามีไปทําอะไรเหรอนะแซมก็เลยบอกว่ามาดีจะสาธิตให้ดูนะพยายามชกทัสนสะมีเกลก็ทําท่าไม่อยากชกแซมก็เลยบอกชกมาเลยนะมีเกลก็เอาปองแปงแัดใส่กระเป๋านะก็พยายามชกแซมแซมก็ปัดนะโดยใช้กระบวนท่าแบบปองแปงนะมีเกลก็บอกฉันก็มีอีวิธีนะ,นะก็เลยให้แซมยื่นมือออกมาจากนั้นก็ม้วนตัวแซมแล้วก็ทําให้แซมล้มลงก็ขึ้นค่อมเลยนะเห็นมมัั้้ปองกกนตวไดจริๆแซ็ คอมิเกลลงมาจูบป,ปรากฏว่าเดนเนียลเนี่ยเปิดประตูเข้ามาพอดีโอ้วัดเจ้าจอดเดนเนียลก็เลยตีบตัดบทก็เลยพูดว่านะ้ปองแปลงไปอยู่ในกางเกงในได้ยังไงแซมก็แบบพ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เข้ามาทําไม อ่ะตัดกับมาที่ล็อบบี้ล็อบบี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงคนฝนะึก้อบในในโรงฝึกล็อบบี้ก็เดินออกไปปรากฏว่าจอห์นคิดกำลังฝึกจอห์นคิดก็บอกว่าเนี่ยนายอยากได้อะไรนะจัดการเลยนะนะมีกาแฟให้ดื่มนะมันไม่ดีนักหรอกล็อบบี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณนะที่ให้ผมค้างที่นีน่ถึงแม้จะคืนเดียวก็เถอะแต่จอห์นคิดก็บอกว่านายอยากอยู่ที่นี่ได้เท่าไหร่ก็ตามใจนายเลยนะมาที่สินะเดี๋ยวฉันจะสอนอะไรบางอย่างในระหว่างนั้นเองแก๊งขบะไข่นี่ก็มาพอดีปรากฏว่าไอฮอกนะหเห็นล็อบบี้เนี่ยก็เดินกำ เป็นแขกของเราฮอกก็แบบเจือนเลยโทลิเดินมาก็พยักหน้าให้ล็อบบี้ในระหว่างนั้นเองนะฮอกมันก็ขอตัวมาคุยกับคีทบอกว่าเนี่ยคุณจะเอาไอ้ล็อบบี้เนี่ยมาไม่ได้นะเขาเป็นศัตรูของเราเขาทาให้มิเกลเข้าโรงพยาบาลจอห์นคีทก็เลยบอกว่ารู้ไหมตอนที่ฉันเป็นทหารมันมีบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะที่บอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิรฮอกก็แบบไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องยอมรับของอาจารย์นะฮะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้เนี่ยก็กำลังพับผ้าแล้วเก็บของมีแล้วนะเพราะว่าจะมาพักแค่คืนเดียวนะโทลออ่นีก็เลยบอกว่กย้ตตแแร แล้วนะนี่ไม่ใช่ทีของฉันโทลี่ก็เลยบอกว่าก็เลยคิดจะหนีสินะฉันไม่จะหนีโทลี่ก็เลยบอกล็อบบี้นะครับบอกว่ารู้ไหมนะฉันเกลียดนายเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับมิเกลมากเลยนะเกลียดแซมลอรุโซเกลียดทุกคนเลย แต่ฉันเกลียดตัวเองมากที่สุดแต่ชีวิตฉันก็ไม่ได้ดีพอที่จะต้องหนีอ่ะอาจารย์คิดสอนว่าถ้านายเอาความเกลียดทั้งหมดเนะี่ยมารวมศูนย์กันเนะี่ยแล้วก็เตะแม่งเลยชกๆกช,กชกมันจะทําให้านายแกร่งขึ้นแล้วมันก็รู้สึกดีด้วยนะฟังนะพวกเราจะรวมกลุ่มกันนะหลังจากฝึกเสร็จนายน่าจะมาด้วยนะหรืออยากจะวิ่งหนีก็ตามใจนะโทลีก็ได้พูดน้มน้าวใจล็อบบี้นะอ่ะตัดกลับมาที่ จอห์นนี่นะจอห์นนี่ก็นัดก,กินข้าวเที่ยงกับอาลีก็ดูนะฮะว่าเมนูอะไรจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่ากลัวจะไม่ถูกใจอาลีก็เลยพยายามจะสั่งมังสวิรัตปรากฏว่าอาลีก็มาหวัดดีจอห์นนี่อาลีเป็นยังไงนะทั้งคู่เนี่ยก็สวมกอดกันนะทักทายกันอาลีก็เลยถามนะเราเจอครั้งสุดท้ายกันตอนไหนนะก็น่าจะประมาณม .6 ได้นะโอ้สามสิบกว่าปีแล้วนี่นะ ก็หลังจากที่นั่นแหละนะฮะโดนเตะคางเนี่ยแล้วก็อาลีก็วิ่งไปกอดกับแดนนี่นะฮะอ่านะฮะพนักงานก็สั่งจอรน,นี่เนี่ยก็พยายามจะสั่งเมนูที่มันอ่านกยากหน่อยเป็นมังสวิรัตเนี่ยแต่อาลีก็หัวเราะบอกว่าเนี่ยฉันสั่งเบอร์เกอร์ชีสแล้วกันจอรน,นี่ก็เลยแบบเอาด้วยเหมือนกันแล้วก็หัวเราะอาลีก็เลยแซวนะครับบอกว่าจอรน,นี่เขากลับมาแล้วนะตัดกลับมาที่แซมแซมก็มาถึงก็ขอโทษครับพ่อหนูคนบอกว่าหนูชนวิกเกลมาที่นี่ กฎใหม่นะถ้าลูกพาผู้ชายมาที่สำนักเนะี่ยให้เปิดประตูทิ้งไว้ด้วยนะไม่เอาหนาพ่อนี่ไม่ใช่ปี1984่นะพ่อฟังนะลูกโตแล้วตอนนี้ก็เป็นสาวแล้วพ่อเข้าใจนะแต่พ่อรู้สึกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไคลเลอร์ทั้งมิเกลแล้วก็ล็อบบี้แล้วทีนี้ก็กลับมาที่มิเกลอีกชีวิตลูกเนี่เหมือนมีเรื่องดราม,ม่าเกินค,ความจําเป็นนะลองนึกดูสิว่าถ้าล็อบบี้รู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแซมก็ทาหน้าเจือนนะโอ้ oh, ไม่นะเซมเอาจิงส แล้วเขาก็เห็นพวกลูกนี้นะแดนนี่เนี่ยก็เริ่มหัวเสียเลยนะเพราะว่าการที่ล็อบบี้มาเห็นภาพบาดตาบาดใจนี่แหละทำให้ล็อบบี้เนี่ยไม่อยากกลับมาอยู่กับแดนเนียลนะแดนเนียลก็เลยบอกว่านะพ่อไม่เชื่อใจลูกแต่แซมก็พยายามบอกว่ามิเกลเปลี่ยนไปแล้วนะพ่อเขาเป็นคนดี เขาไม่ใช่อันตรภานเบอร์หนึ่งของพวกขบะไคแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่คอบะไคแล้วด้วยเดียนียลก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ต้องแบบจําใจนะฮะตัดกลับมาที่แก๊งขบะไนะวันนี้ก็วางแผนจะมาขโมยเอางูในสวนสัตว์เพื่อไปเป็นของข,องขวัญให้อาจารย์ครีสนะในระหว่างนั้นเองล็อบบี้ก็เดินมานะไอ้ฮอกนี่ก็ไม่พอใจแก๊งขบะไคนะก็เอาเบียร์ให้ไอ้ล็อบบี้นะไอ้ล็อบบี้ก็เลยไม่เอานะไอ้ฮอกก็เลยพูดนะอะไรวะแค่จิบเบียร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วเหรอลนะ็อบบ ฉันแค่ไม่ต้องการดื่มเพื่อเสียแซงว่าตัวเองเจ๋งอะ่ะโอ้โหโดนลอบบี้ตอกสวนหน้านะตลกตายแล้วแต่โทลี่ก็ห้ามไว้ไปกันเถอะนานะไม่เอาน่าแต่โทลีก็รู้ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ละเมิดการคุมประพฤติของนายหรอกนายติดสถานพินิษนะไม่ใช่เรือนจำอนาคตคู่นี้ไม่เป็นแฟนกันแน่เลยดูจากทรงแล้วนะสลับแฟนกันไปสลับกันมานะอ่ะตัดกลับมาที่จอน,นี่กับอาลีนะก็คุยเรื่องความหลังก็พากันสนุกสนานหัวเราะนะะ จอนนี่เนี่ยก็เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองนะบอกว่าเนี่ยชีวิตของจอนนี่เนี่ยล้มเหลวมากมีปาร์ตี้จนอายุ30นะฮะพอรู้ตัวอีกทีก็กำลังจะเป็นพ่อคนส่วนทางอาลีเนี่ยก็ได้บอกชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองก็สดแล้วทําให้จอนนี่แบบเฮ้ยมีไฟขึ้นมาอีกทีแล้วแล้วจอนนี่นะก็โหโทษเรื่องทุกอย่างนะที่ทําไม่ดีกับอาลีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยุหรือเรื่องการเป็นแฟนที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ในระหว่างที่มันกําลังซึงซ้งๆนะฮะเนะี่ยมันจะเน่า มาเกือบ3ซีซั่นแล้วนะฮะเพิ่งได้คุยกันครั้งแรกนะเห็นมิเกลเนี่ยนะกำลังดูรถอยู่นะก็เลยมาบอกว่าเนี่ยตอนที่คุณมิยาก,กิยกรถนี้ให้ฉันเนี่ยคนทั้งเลซิด้าเนี่ยอิจฉาฉันเป็นการใหญ่เลยซึ่งมิเกลเนี่ยก็อาศัยอยู่แถวเลซิด้านมิเกลเรบอกว่าไม่อยากจะรู้ว่าคุณมาจากเลซิด้าเหมือนกันตอนที่ฉันย้ายมาใหม่ๆเนี่ยฉันกับแม่เนี่ยจนมากตอนนั้นเนี่ยอะไรๆก็ต่างกันไปนะฉันอิจฉาเด็กอย่างจอห์นนี่มากเลยอาจารย์รลอรนเคยเป็นคนรวยเหรอครับแน่นอนอยู่แล้วนะเขาอาศัยอยู่แถวเนินเขาอะฉ นี่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 นะฮะกฎก็บอกอยู่นะฮะว่าทุกอย่างเหนือเข็มขัดขึ้นไปเนี่ยถือว่าถูกกติกานะอีกอย่างเธอก็ใช้ลูกเตะแบบนั้นเหมือนกันนี่แล้วจานี่เราอะไรให้ฟังอีกมิเกลก็จะขายอาจารย์แล้วนะฮะอ่ะตัดกัรมาที่พวกไอ้ฮอกก็เข้ามาที่สวนสัตว์แล้วนะมันก็ไปที่พิพิธภัณฑ์งูพวกมันก็แอบเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไปเอางูมาฮอกนะฮะเอาถุงมาแล้วนะไอ้ฮอกก็เลยถามว่าแล้ววกจะงูล่ะ ไอ้ไคลเลอร์ก็เลยบอกว่านะครับให้ตายสิฉันลืมมันวะฮอกเลยบอกว่านะกูสาคิดแผนมาแล้วนะแต่มึงกลับไม่เอาสิ่งที่สําคัญที่สุดมาเนี่ยนะไม่รับผิดชอบเลยนะก็กูลืมนี่ว่านะก็มีเรื่องให้คิดตั้งเยอะแยะทลรี่ก็เลยบอกว่านะแค่เอามือสอดเข้าไปในนั้นน่ะไม่ได้เหรอนะพวกนี้ก็คุยกันนะก็มีเจ้าหน้าที่ได้ยินนะพวกมันก็พากันวิ่งมานะล็อบบี้ก็แบบอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วพวกมันก็พากันหนีออกมาอะไรวะไอ้ง้างใครกันรบอกเฮ้ยอย่างน้อยกูเอาเบียร์มานะเว้ยนะ เราทำพนลบกินล้มเหลวก็ผู้นายนะล็อบบี้ก็เลยมาตะโกนบอกบอกว่าใครบอกว่าล้มเหลวนะล็อบบี้ก็เลยเอางูมาซึ่งอันนี้เป็นในเรื่องมันเขียนว่าคอบบ้าไชนีสผมก็ไม่รู้ว่างูเหา่างูเห่าจีนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเป็นแบบดคดคออย่างเงี้ยนะฮะ ฮอกก็เลยแบบจ่อยไปเลยนะทนเนี่ยก็พากันแบบชมล็อบบี้วันนั้นเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นครอบบรัใครจริงๆนะโคตรเจ๋งเลยเพื่อนนะฮอกนี้ก็เลยแบบไอสัตว์โดนเพื่อนหมื่นนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลก็กำลังคุยกับมิเกลก็มิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยแดเนียลเนี่ยตามจีบแฟนเขานะแต่แดเนียลก็บอกว่าเนี่ยตามจีบบ้าอะไรนะไอเขาเลิกกันตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะคือฉันมีรู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นน่ะจอห์นนี่เนี่ยมีตัวตวนอยู่ที่ห่านนะอารีก็ไม่ได้บอกอะไรเลยสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือเขาททาาาาาววววววิยยยยุเเเเเธธออออพพัังงแแลล้้้้กก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 ็็็็รมมนนนนนะะะะถื่่่ีีีบสฉดด ซอมฉันชน,น่่มทุกวันเลยนี่ฉันก็ต้องเอาคืนหน่อยสิเนะชื่อไปเถอะนะสายฉีดน้ำเนะี่ยยังน้อยไปนะ แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นพอดีมันก็หมอดเจาะเลยแหละเชื่อเลยนะถ้าในโดนแบบเดียวกันกับที่ฉันโดนน่นายก็ทาเหมือนกันนั่นแหละนะจอรนี่นี่แม่งคูดเวอร์เกินไปเกวก็เลยบอกว่าเห็นได้ชัดว่าอาจารย์เขาโกรธเพราะว่าอารีเนี่ยเป็นรักแรกของเขานะแดเนียลก็เลยบอกว่านะฮะเธอก็เป็นรักแรกของชั้นเหมือนกันนะเอารักแรกเหมือนกันทั้งสองคนเลยหรอมีบางอย่างในตัวเธอนะฉันนึกว่าเธอคือคนที่ใช่อะเดาได้ว่าจอรนี่ก็คงรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นทุกอย่างในหลอกนั่่นเเออดดีีียยยลกกกกััวววาทบบบบมมมืิ้คุช ฉันก็เป็นแชมป์เหมือนกันนะก่อนไปนะเดนเนียลก็เลยบอกว่าให้ซ้อมกันให้มันนน้อยหน่อยนะเข้าใจแล้วนะมึงอย่าแอบจุ๊จีกันนะไแม่งปล่อยลูกไว้กับผู้ชายนี่ไอ้นี่นี่อ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็มาที่แบบสวนสนุกนะฮะกับอาลีก็พากันเล่นนู่นนี่นั่นลื้อฟื้นความสัมพันธ์เหมือนแฟนกันเลยถ่ายรูปคู่กันทั้งคู่เนี่ยก็เล็กมาพูดคุยเรื่องลูกกันนะว่าเป็นยังไงจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าล็อบบี้เนี่ยเป็นคนหัวดีนะแต่หัวดีจนอ ก็เป็นนักเต้นบัลเล่นนะและอยู่ดีๆก็ไม่เต้นก็ไปเป็นมือกลองวงดนตรีพังนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะ แน่นอนนะว่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้ลื้อฟื้นความหลังเนี่ยเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันนะฮะแล้วก็ยิ่งอาลีนี่บอกว่าตัวเองก็โสดแล้วด้วยอลไเนี่ยนะฮะก <ert> ็ทั้งคู่เนี่ยก็นแน่นอนครับจะจูบกัน,นจูบกันเร็วแล้วไม่ได้เจอกันเกือบสามสิบปีนะนะฮะปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาก่อนอาลีบอกว่าสวยแล้วนะฮะฉันลืมไปสนิทเลยคือฉันกับแม่เนี่ยนะฮะมีงานเลี้ยงงีเง่านะฉันต้องไปแล้วจริงๆตอนนี้ก็เลยไม่เป็นไรนะผมเข้าใจนะอาลีก็เลยแบบคุณมาด้วยกันได้ไหมล่ะอาจจะช่วยฉันได้จจจจาาาาาากกกกคควมมมเเเบบบบื่่่อออนนนนะีีี็็็แใหรดดๆไปลลยตััทงู ปล่อยไปแล้วนะฮะจอห์นคิดก็สอนลูกศิษย์ต่อขอบใจนะที่พวกนายแสดงความกล้าเป็นผู้นำนคุณสมบัติเหล่านี้นะเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีในการเป็นแชมป์เก่งมากนะนายคือสิ่งที่ครอบ,บาครมองหาแล้วก็จับไปที่ไหลล็อบบี้นะไอฮอกนี่เอ้กูเป็นลูกศิษย์เบอร์หนึ่งนะเว้ยเห็นไหมว่าเมื่อเราร่วมมือกันแล้วอะไรก็ทําสําเร็จพันธมิตรคือสิ่งสําคัญทั้งกับเราแล้วก็ศัตรูเชื่อได้เลยว่าพวกนั้นก็กําลังสร้างพันธมิตรอยู่เหมือนกันโทลีก็เลยถามนะพันธมิตรอะไรหรอคะ อ้าวไม่รู้ข่าวเหรอดีอกับเม่สาวโรลโซ่เนะี่ยพวกเขากำลังร่วมมือกันนะช่วยกันปกป้องการแข่งขันออวนเล่ A เนี่ยเขาเข้าขากันจริงๆนะโทลีมองมาที่หน้าของล็อบบีนะ้อ่ะตอนนี้ดึกแล้วนะแยกย้ยายกันไดนะ้ก็เป็นแผนจอรคิดนะที่พูดให้โทลีเนี่ยนะเจ็บใจนะแล้วต้องไปเอาคืนกับกับแซบนะโทลีได้ยินก็แบบเดินออกไปแบบเจ็บใจเลยนะแค้น,นี้ต้องมีชำระนะตัดกับมาที่บ้านโรลลโซ่อนะ่ะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะก็จะจัดงานกันพวก แก๊งมียากิเนี่ยก็รอเบียร์เนี่ยเมื่อไหร่จะเอาเบียร์มาสักทีแซมก็เลยว่าเอ้ใจเย็นๆนะทั้งเบียร์กำลังมาแล้วนะอีกไม่กี่นาทีก็น่าจะถึงแล้วนะไอ้ดิมิตี้เนี่ยก็เลยโมโหนะฮะบอกว่าแบบ น่าเบื่อไม่มีอะไรทําเลยนะปรากฏว่าก็มีเสียงอดกดขึ้นมาปรากฏว่ามีเกลแล้วก็อดีตแก๊งคอบาไคเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มีไออ้วนแล้วก็ไอเบิร์ดเดินเข้ามาไอดำเนี่ยก็ถามว่าเฮ้ยนายมาทำอะไรที่นี่นะทั้งคู่นี่ก็ทะเลาะกันแล้วจะต่อยตีกันดิมิตี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะนี่เธอรอให้พวกเรามากันบอกว่าพ่อแม่เธอไม่อยู่เนี่ยนะแซมกลยบอกว่าฟังนะฉันรู้นะว่าเราเนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยคอบาไคเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่กว่านําหรับทุกคนด้วยมิเกลก็ สองสำนัก,กแกล่งกองสำนักเดียวนะไอ้ดำก็เลยบอกว่านี่มันไรสาระสิ้นดีอะไอ้อ้วนเนี่ยมันเคยหักแขนดิมิทรีเนี่ยไอ้อ้วนก็เลยบอกว่าเนี่ยก็พวกนายเริ่มก่อนนี่ว่านะฉันก็เกือบถูกไล่ออกเหมือนกันนะให้ตายสินะไอ้เบิร์ดก็บอกว่าฉันเกลียดสีนาง,งโง่ของนายชมัดเลยไอ้เนร์ดเอเชียก็บอกว่านะถ้านายตายนะฉันก็จะไม่ไปร่วมง,งานศพนายนะนี่มันได้ผลแน่นะมีเกลบอกมันต้องได้ผลสิในระหว่างนั้นเองก็เป็นภาพแฟลชแบ็กนะเป็นคำพูดของแซมนะแซมก็เลยบอกว่านะเรามีโอกาสสุดท้ายที่จะแก้ไขสิ่งงน้นใถูกตอ อยู่ตามลำพังเราก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้าเราร่วมมือกันเราก็มีโอกาสนะถ้าเราข้ามผ่านอดีตไม่ได้การต่อสู้ก็จะมีมวันสิ้นสุดจอนน่ก็มางานเลี้ยงคอดีเราต้องผเผชิญหน้ากับศัตรูของเรานะการชิงดีชิงเด่นนี้ต้องยุติลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในรอบนั้นเองจอเน่ก็เห็นแดนนี่เนี่ย,ก,ยกำลังกอดกับอาลีจบครอบบาไขาตอนที่9